เปิดประชุมในส่วนของภาพรวมตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่23ธันวาคม2554นะคะบรรยากาศการลงทุนวันนี้เรามองว่าน่าจะยังอิงทางบวกได้นะคะน่าจะอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะอิงทางบวกแต่ว่าเราก็เชื่อว่าอัพไซด์น่าจะยังคงจำกัดอยู่นะคะภาพในเชิงบวกเนี่ยสนับสนุนจากเรื่องของการฟื้นตัวของตลาดต่างประเทศนะคะหลังจากที่สหรัฐเนี่ยมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนไปในทางเชิงบวกดีกว่าคาดนะคะหลายตัวเมื่อวานนี้อย่างตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานนะคะก็ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ3ปีครึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนธันวาคมนะคะสู่ระดับสูงสุดในรอบ6เดือนนะคะก็ทำให้นักลงทุนเริ่มมีความเชื่อมั่นกลับเข้ามาในภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐนะคะดัชนีดาวโจนส์เมื่อวานปิดบวกไปที่ 61.91 จุดนะคะที่ระดับ 12,169.65 จุดนะคะอย่างไรก็ตามก็ยังมีตัวเลขบางตัวที่ออกมาต่ำกว่าคาดนะคะก็คือเรื่องของตัวเลข GDP ไตรมาสที่3ของสหรัฐนะคะประกาศออกมามีการปรับลดคาดการณ์ลงเหลือ 1.8% นะคะจากการประมาณการครั้งก่อนที่อยู่ที่ 2% นะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าตลาดจะไม่ได้เลือกให้ความสนใจกับตัวเลขดังกล่าวนะคะก็ไปสนใจกับตัวเลขในภาคตลาดแรงงานแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคมากกว่านะคะก็ทำให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นค่อนข้างดีทั้งในตลาดสหรัฐแล้วก็ทางด้านยุโรปด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของราคาน้ำมันนะคะเมื่อวานที่ NYMEX เนี่ยปิดบวกไป86เซนต์นะคะอยู่ที่ 99.53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก็ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความกังวลใจที่มีต่ออุปทานน้ำมันนะคะที่อิรักแล้วก็อิหร่านนะคะจากผลกระทบดังกล่าวเนี่ยแล้วก็ในส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจในเชิงบวกของสหรัฐด้วยนะคะก็ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในเชิงบวกของตลาดน้ำมันด้วยนะคะคิดว่าวันนี้ตลาดภูมิภาคเปิดมาส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวกนะคะบ้านเราก็น่าจะอยู่ในกรอบไซด์เวย์อัพนะคะที่เรามองว่าอัพไซด์เนี่ยน่าจะค่อนข้างจำกัดเพราะเรามองเรื่องของปัจจัยลบหลักเรื่องของการแก้หนี้ยุโรปเนี่ยยังคงเป็นความเสี่ยงทางลงในระยะต่อไปอยู่นะคะในช่วงนี้อาจจะเงียบๆลงเพราะว่าไม่ได้มีความคืบหน้าประกาศออกมาเท่าไหร่นะคะก็เหมือนกับนักลงทุนจะลืมๆไปบางส่วนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วประเด็นปัญหาต่างๆยังคงอยู่แล้วก็มองว่าน่าจะเป็นความเสี่ยงในระยะต่อไปจนถึงปีหน้านะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือมองว่าเข้าใกล้สู่ช่วงวันหยุดในเทศกาลคริสต์มาสนะคะนักลงทุนบางส่วนเริ่มมีการหยุดกันบ้างแล้วนะคะก็จะทำให้นักลงทุนหายไปบางส่วนจากตลาดนะคะวอลุ่มการซื้อขายก็จะดูบางตาลงนะคะนักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังความผันผวนให้มากขึ้นนะคะเรามองกรอบแนวต้านน่าจะจำกัดอยู่ที่1,051จุดนะคะ